ี้ค่ะท่านผู้ชมคะพูดถึงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญของชาวโลกไม่เพียงเฉพาะความสำคัญว่าเป็นศาสนาประจำชาติของชนชาวไทยนะคะปัจจุบันนี้การเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีรูปแบบที่พัฒนาการไปต่างๆมากมายค่ะแต่ก็ยังคงยึดหลักพระธรรมคำสั่งสอนอย่างเหนียวแน่นโดยแก่นของมันยังอยู่เพียงแต่วิธีการและรูปแบบต่างๆนั้นเราก็จะพบเห็นพัฒนาการในเรื่องนี้มากมายวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งพามาที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารค่ะมาเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่หันมาศึกษาพระพุทธศาสนากันค่ะคุณเจ้าเจ้าค่ะอยากเรียนถามว่าทุกวันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนามีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนเจ้าคะแล้วมีคนบอกว่าพระพุทธศาสนาทุกวันนี้เสื่อมแล้วท่านมองเรื่องนี้ยังไงพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่ว่าสังคมเงื่อนไขการเวลานี่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นหลักบางสิ่งบางอย่างนี่ก็จะต้องประยุกต์วิธีการประยุกต์แต่ว่าหลักการยังเหมือนเดิมปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมักจะเป็นจำเลยในการที่ทำให้เด็กๆ เสื่อมเสียหรือว่าถูกชักจูงไปนอกลู่นอกทางนะคะแต่กลับมองเห็นวัดสระเกศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างน่าสนใจเรื่องนี้มีที่มายังไงคะเราต้องการดึงคนเข้าหาธรรมะเราจะต้องเข้าถึงคนเราก็สร้างแอปขึ้นมาแอปพลิเคชันเนี่ยเรียกว่านำวัดเข้าไปไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือใช่ในวัดก็จะมีทั้งธรรมะมีทั้งวิธีการทำบุญมีหลักการอะไรต่างๆสนใจทางด้านทำนายถ่ายทักเราก็ใส่เขาไว้แต่ทำนายของเราเนี่ยไม่ใช่ใช้เป็นไม่ได้ใช้เป็นทศหารสระอำแต่เราใช้ธรรมนายธรรมนายก็คือนายะตัวนี้แปลว่านำไปเป็นนายกก็คือนำไปสู่ธรรมพอเห็นคำทำนายขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะบอกว่าต้องปฏิบัติตามธรรมข้อนี้เรียกว่านำไปสู่ธรรมเป็นกุศโลบายจริงๆเป็นกุศโลบายนี่เองสุดท้ายอยากจะให้ท่านเจ้าคุณแสดงธรรมโอวาทหรือว่าฝากข้อคิดอะไรให้แก่ท่านผู้ชมรายการด้วยค่ะประเทศไทยเรามีพุทธศาสนาเป็นหลักพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ในอดีตตั้งแต่ครั้งสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันได้ยึดหลักในการปกครองประเทศทำให้พุทธศาสนาของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขทำให้พุทธศาสนามีความมั่นคงอยู่ในประเทศไทยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขขอให้ชนไทยเราร่วมยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษของเราได้นับถือพุทธศาสนาและช่วยกันในการที่จะทำให้พุทธศาสนามีความมั่นคงยืนยันในดินไทยสืบไปสาธุและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างสังคมน่าอยู่กับรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะเข้าไปพูดคุยกันต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและแนะนำรายการได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่ปรากฏหน้าจอเราเตรียมของที่ระลึกไว้มอบให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ